วิกฤตแล้วเชียงใหม่ฝุ่นพิษค่าสูงแซงขึ้นติดอันดับหนึ่งของโลกสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 ยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้พบว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองในภาคเหนือมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมากวันที่28กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ airvisual.com รายงานสภาพอากาศจากเมืองทั่วประเทศทั่วโลกโดยพบว่าพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่มีค่าฝุ่นละอองพุ่งสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วในวันนี้โดยพบว่าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีรายงานจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจำนวน500จุดและมีการเร่งมือแก้ปัญหาไฟป่าอย่างเร่งด่วนในขณะนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ